เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเนี่ยครับถล่มปลาหน้าวัดจีนะครับหมายเนี่ยมันตันอยู่ครับแต่ว่ามันก็พอมีช่องนะครับเห็นปะเดี๋ยวลองหยอดปลาช่อนใหญ่ก่อนแล้วก็กั้นเลยนะกัดแล้วกัดแล้วครับหลุดหลุดเฉยเวรกรรมเอ้าอยู่ว่าหลุดตรงนานไปครับปล่อยสายวิ่งนะถ้าดูปานึกว่าหลุดกัดแล้วผมปล่อยมันวิ่งไปครับสักพักนึงนิ่งเลยนึกว่าหลุดแล้วสรุปไม่หลุดนะครับไม่ดิ้นไม่ด้าวอะไรเลยนะเนี่ยต้องใส่สตันไปเดี๋ยวดิ้นนะขอเอาขยะก่อนกี้ขยะครับก็ตรงนี้ก็เป็นตรงช่องนะครับข้างวัดจีนเลยทางเข้าเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยครับโอ้โหเต็งเลยยิ้มมาได้เต็มหน้าเต็มตาผมเลยดูดิดูตัวมันดิ้นดูดิเต็มเสื้อไปหมดเลยก็น่าจับทุบหัวมากเลยครับตัวนี้เนี่ยครับกัดเม่นแคะตั้งนานไม่ดิ้นมันดิ้นในตอนที่จะปลดเหยื่อนะครับโอเคครับผมก็คันนี้ก็แล้วกันครับมันเลอะมากเลยแล้วเนี่ยครับกัดเป็นเม่นยางแคะนะครับของหน้าวัดจีนครับแรงเลอะโอเคครับผมสุดยอดเอาละครับน้ำขึ้นให้รีบตกนะครับน้ำกำลังขึ้นเลยปลาล่ะอุ้ยกัดอ่ะอยู่ด้วยอยู่ตกปลาแล้วนานขยับเยอะอยู่ครับผมต้องขยับเยอะเล่นนะส่งรวดนานเลยตัวเนี้ยเล็กไม่ว่านะครับพองไม่ตั้งหาดูโอ้โหโอ้กินจริงจังมากอ่ะก็ตัวประมาณสักปอกแฮนด์รถนะครับเนี่ยก็เล็กอาจจะเล็กกว่าปอกแฮนด์รถนะครับกัดติดด้วยนะครับแต่ผมปลดก่อนนะครับโอ้โหไหนวะติดตรงไหนวะเนี่ยโอเคติดทางล่างนะครับติดคอล่างปลดแล้วปล่อยนะครับโอ้โหเล็กจริงๆนี่ครับดูคลองก็คลองใหญ่นะแต่ว่าปลาเนี่ยมันผอมได้ไงวะอึ๊บลงไปเลยนี่ครับเม่นยางแคะนะเล็กกระทัดรัดอย่างคือวัดปลาติดง่ายครับผมนี่นี่ครับสังเกตจากบอดี้ครับมองแบบนี้ครับเห็นปะตัวเบ็ดนะครับก็ไปกับบอดี้ครับตะเบ็ดมันจะ
หุ้มบอดี้อยู่แค่หน่อยเดียวนะครับบอดี้มันเล็กนะครับก็นะครับทำให้วัดปลาติดง่ายนะข้อดีเลยหลายอย่างคือทรงแบบนี้ครับลากลุยป่าสบายแล้วก็ปลากัดง่ายนะลองดูครับผมเม่นยางแคะไรทุกไซส์ครับเหยื่อตัวน้อยต้องลองครับผมสุดยอดดูหลักฐานกันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเวลาหมายที่ผมลงคลิปไปนี่ครับขวดน้ำบานหมดเลยนี่ขนมแฮกกิ้งเหยื่อนะครับโอ้บานนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะผมเอาเม่นมาใส่เม่นอยู่ครับหมายนี้เม่นกินเลือดโอ้น้ำกำลังสวยๆเลยกำลังปีเลยเนาะตายในป่าน้ำไหลแรงนะกัดอยู่ข้างหน้าผมนี่กัดอยู่ในปากข้างหน้าผมนี่ลองหยบดูสมัยตอนดีนะวันนี้น่าจะมีคนลงมาหลายรอบแล้วมีความภาพใหม่ไม่มีความติงเลยนะน้ำมันแรงต้องใส่ต้องตีในป่านะครับในป่าน่าจะได้รู้ตู้นะแบบนี้เลยโดนเลยโดนเลยน่าจะอยู่ในป่าจริงครับปลามันน่าจะอยู่ในป่าเพราะว่าคือน้ำมันไหลครับนี่เข้าป่ากัดเลยนะครับเม่นยางแคะครับผมก็ลอยลงเกลือเลยนะครับเพราะว่าผมลงคลิปไปตอนแรกยังไม่มีครับพอลงคลิปไปเขาคนเขาก็รู้หมายครับพอเข้ามาซ้ำๆแล้วก็ไม่รู้ว่าได้ตัวหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมปฏิอะไรก็ทั้งว่าตัว2ตัวนะนี่ครับเม่นยางแคะตัวเล็กตัวใหญ่โดนผมเล่นได้หมดแล้วก็เนี่ยครับน้ำมันไหลแบบนี้ครับผมแนะนำครับลองตีกลางมาได้แต่ว่าโอกาสกัดก็มีนะครับแต่ว่าส่วนมากปลาน้ำไหลเงี้ยปลาอยู่ในป่านะนี่เม่นยางแคะกัดรถคันวัดนะครับกัดอยู่ในป่าเลยก็ค่อยๆลากกระชานะกอกระชาได้ผลดีมากครับผมกับเม่นยางแคะลองดูเดี๋ยวลุยต่อจอดครับผม